ันนี้นะคะเราจะมาปลูกถั่วงอกกันนะคะก็เอาถั่วเขียวมาแช่น้ำนะคะสัก6ชั่วโมงหรือจะแช่ทิ้งเอาไว้ข้ามคืนก็ได้วันนี้นะคะต่างก็จะใช้กระดาษอเนกประสงค์นะคะในการปลูกถั่วงอกแรกนะคะเราก็จะใส่กระดาษอเนกประสงค์นะคะลงไป5แผ่นแล้วก็ตัดแบ่งนะคะแล้วก็เอาลงไปเป็นถาดนะคะแต่ละชั้นเราก็ฉีดสักหน่อยนะคะนิดนึงแล้วก็ยัดลงไปตัวกระดาษเขาจะมีความหนาแล้วก็ชุ่มน้ำแล้วก็จะไม่เปื่อยยุ่ยง่ายนะคะเมื่อโดนน้ำมันจะเหมาะกับการนำมาปลูกถั่วงอกต่ายลองแล้วมันได้ผลดีค่ะเราก็ราดน้ำลงไปค่ะสักนิดนึงให้กระดาษชุ่มนะคะเอาถั่วเขียวนะคะสักครึ่งกำมือก็ได้เอามาใส่ลงไปนะคะให้ทั่วชั้นที่2นะคะแล้วก็ฉีกกระดาษใส่ลงไปนะคะเหมือนเดิมใช้กระดาษสัก3แผ่นก็พอเพราะว่าหนักไปแล้วถั่วงอกด้านล่างเนี่ยเขาดันขึ้นไม่ไหวนะคะลดน้ำลงไปค่ะอีกรอบนึงให้ชุ่มๆเลยเพราะว่าถั่วงอกเนี่ยเขาก็จะโตจากการกินน้ำนะคะต่อไปนะคะเราจะปลูกชั้นที่3นะคะรวมๆแล้วเราก็จะปลูกแค่นี้ค่ะประมาณสัก3ชั้นก็เต็มแล้วนะชั้นบนนะคะเราก็ฉีกกระดาษใส่ลงไปด้วยชั้นละ3แผ่นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเอาน้ำที่เราลดเอาไว้นี้เดี๋ยวไปเททิ้งก่อนพวกถั่วเขียวถั่วงอกต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะเป็นโรคง่ายก็มันจะเป็นพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆได้ง่ายนะเราจะต้องทำให้สะอาดนะคะเอาตะแกรงอะไรแบบนี้นะคะมาเทินเอาไว้มารองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำนะคะเสด็จลงไปข้างล่างไม่ขังไม่เฉอะแฉะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็หาถุงดำผ้าดำหรืออะไรก็ได้มาคลุมไว้นะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะในที่มืดเราไม่มีถุงดำนะคะเราก็เอากล่องนี่แหละมาปิดเอาไว้พยายามไม่ให้โดนแสงนะคะให้อยู่ในที่มืดแบบนี้นะตอนนี้นะคะเราก็ปลูกถั่วเขียวนะผ่านไป1คืนแล้วนะคะถ้าใช้เป็นกระดาษอเนกประสงค์นะคะเขายังจะคงความแบบชุ่มฉ่ำความชื้นอยู่นะคะไม่แห้งเหมือนกับที่ใช้กระดาษทิชชู่บางๆค่ะเราก็ต้องรดน้ำถั่วเขียวนะคะรดให้ชุ่มๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวถั่วเขียวเนี่ยเขาจะต้องโตเป็นถั่วงอกเขาก็ต้องอาศัยความชุ่มฉ่ำของน้ำนะคะน้ำก็ต้องเพียงพอถั่วงอกนะคะอวบแล้วก็โตได้เต็มที่เราก็ลดเยอะๆหน่อยนะคะให้เขามาซึมลงไปด้านล่างนี่นะคะอย่าไม่มั่นใจนะว่าจะถึงใต้ก้นหรือเปล่านะจุ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็หมั่นรดน้ำบ่อยๆให้ชุ่มฉ่ำนะคะวันละ2ครั้งก็ได้ค่ะคือเช้าแล้วก็เย็นหรือว่าถ้าใครมีเวลาเห็นว่าตัวกระดาษเริ่มมีความแห้งนะคะก็มารดน้ำเพิ่มได้นะถั่วงอกเขาก็โตจากน้ำเนี่ยละค่ะน้ำถึงเขาก็อวบนะคะน้ำน้อยไม่ชุ่มนะกระดาษแห้งไวก็จะเป็นต้นยาวๆเรียวๆนะคะเราก็จะปลูกกันที่3วันก็พอค่ะปิดฝาไว้อย่าให้โดนแสงเอาออกมารดน้ำนะคะแล้วก็
อย่าให้โดนแสงนานนะคะก็รีบลดรีบทำแล้วก็คลุมไว้เอาไว้ให้มืดเหมือนเดิมนี่นะคะก็เป็นถั่วงอกวันที่3นะแต่ยังเป็นตอนเช้าของวันที่3อยู่นะคะต่ายเนี่ยจะเก็บตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราตอนที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกช่วงประมาณหัวค่ำนะคะเราก็ต้องรดน้ำนะคะเช้าเย็นทุกวันเลยพยายามดูให้เขาซึมลงไปถึงข้างล่างนะเอาก๊อกมาใส่เลยก็ได้แบบนี้เพราะว่าเขาจะมีรูมีร่องนะน้ำที่เราลดลงไปถ้าเราลดแต่ด้านบนอย่างเดียวอ่ะบางทีมันอาจจะซึมลงไปไม่ถึงข้างล่างนะคะต้นหอมงอกนะคะก็จะได้รับน้ำเต็มที่วันนี้นะคะก็เป็นเย็นแล้วนะเราก็จะได้ถั่วงอกแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นถั่วงอกของเรานะคะเราก็จะมาแกะต้นถั่วงอกออกจากขวดกันเลยนี่นะคะก็เป็นต้นถั่วงอกของเรานะคะที่ได้3วันเนี่ยได้ถั่วงอกที่ไม่รีบแบนนะคะแล้วก็อวบๆแบบเนี้ยคือกำลังดีเพราะว่ามันเป็นถั่วงอกที่เราปลูกแบบธรรมชาติให้เขาโตด้วยแบบน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะเท่านี้ถือว่ากำลังดีมากเลยแล้วก็ขาวด้วย3วันเนี่ยกำลังดีค่ะปลูกนานมากก็เดี๋ยวจะเน่าก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรารดน้ำไม่ถึงนะคะหรือว่าแบบเราถ่วงกระดาษใส่กระดาษไม่พอค่ะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะไม่หนักเหมือนกับกระดาษอเนกประสงค์นะคะมันจะทำให้ต้นถั่วงอกค่ะรีบแล้วก็ยาว